ที่จังหวัดศรีสะเกษเกิดเหตุโหดฮะหนุ่มคนหนึ่งโหดเหี้ยมอำมหิตมากเอาอาวุธมีดเนี่ยไปฟันหัวคู่อริหัวแบะเลยแต่พอตอนโดนจับร้องไห้กระจองงอแงฮะในหัวจองมาจ้าคนเราในหัวรถเยอะด้วยไปปักได้ตีเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่พูดไม่ได้ฆ่าอะไรเลยไม่ได้ฆ่าทำไมถึงหนีอ่ะนี่โอ้ยผมมาตั้งนานแล้วมาหาใครมาหาใครผมมาสีกับอ๋อสิทำไมมีเลือดอะไรอยู่ที่บ้านแกเลือดผมไม่รู้ครับผมไม่ได้เข้าบ้านครับเหรอผู้จ่าเสียงมันแปลกประหลาดมากอ่ะเหมือนตกใจแล้วร้องไห้ฟูมฟายมาฮะเหตุการณ์นี้นี่คือนายอภัยอายุ42ปีโดนตำรวจจับได้ที่บ้านแล้วร้องไห้เป็นเด็กเลยปฏิเสธไม่ได้ฆ่าใครด้วยแต่จริงๆแล้วอภัยเนี่ยไปฆ่าคนมาไปฆ่าลุงหุนบุญขาวอายุ52ปีเอามีดนะไปฟันหัวเขาเนี่ยกะโหลกแยกเลยฝันด้านข้างเหนือหูกะโหลกแบกเลยฮะแล้วยังไม่พอเอาไม้ไปทุบตามร่างกายของลุงหุนอีกต่างหากทุบแรงขนาดไหนบริเวณหน้าอกอ่ะมันจะมีโครงซี่โครงนะทุบจนกระดูกยุบลงไปอ่ะกลายเป็นหลุมลงไปเลยฮะเหตุการณ์นี้แล้วเขาทิ้งศพพอฆ่าเสร็จก็ทิ้งศพไว้อยู่กลางถนนระหว่างบ้านบุตาฮีบ้านก่ออยู่ในพื้นที่ของอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอภัยตามรายงานนะนายอภัยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเพียงลำพังแต่เขาจะเป็นคนมีอารมณ์รุนแรงและที่สำคัญเวลาไม่มีอะไรกินชอบไปขโมยของตามบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เอือมละอาแต่ครั้งนี้ผวากว่าฮะเพราะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปขโมยของดันมีการลงไม้ลงมือฆ่าคนอีกต่างหากคุณพิชดาอายุ28ปีเป็นหลานสาวของลุงหุนคนตายนะบอกว่าอภัยเนี่ยเคยเข้ามาขโมยของที่สวนหลายต่อหลายทีลุงหุนเนี่ยก็มีปากเสียงกับนายอภัยหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งเนี้ยไม่คาดคิดว่านายอภัยจะโหดเหี้ยมอำมหิตถึงขั้นใช้มีดฟันและใช้ไม้เนี่ยทุบตีตามร่างกายของลุงหุนจนกระทั่งตายสยองกลางถนนครับแล้วหลังจากนั้นคือเหมือนกับว่านายอภัยตั้งใจจะลากศพลุงหุนไปทิ้งในที่ที่มิดรับหูรับตาแต่ประหนึ่งว่าพอฆ่าแล้วลากศพขึ้นมานั่งซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์แล้วศพร่วงพอศพร่วงแล้วเหมือนมีใครบิดมอเตอร์ไซค์ตามมารีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปฮะศพมันก็เลยร่วงอยู่กลางถนนนะครับและตอนเนี้ยเจ้าที่ก็พยายามตรวจสอบสาเหตุแต่นายอภัยกลับให้ข้อมูลว่าไม่รู้เรื่องเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการตะโกนด่าเพราะว่าระหว่างที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวของเรามีอากัปกิริยาดูแล้วหน้าหวาดผวาเช่นกันเดี๋ยวฟังบรรยากาศฮะก็ไม่มีอะไรผมตัวมาไหนผมไปนอนอยู่ในเฟืองผมหิวน้ำมีคนรถไปรถมาเออทีนี้รถหายผมก็ลงมากินน้ำเออใช่ผมลงมากินน้ำก็กินน้ำทีนี้ตำรวจก็ไปจับมาเขาก็โยนผมขึ้นรถเอาแต่ผมขึ้นรถนะไหนมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมอเตอร์ไซค์ที่ไหนเขาไม่ยังไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มาเลยเขาพาผมมาเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์พาตำรวจเขาไม่ยังมอเตอร์ไซค์รับฐานอะไรผมไม่เดินมาก็ถามพี่แดนดูดิพี่แดนบาดไหมมอเตอร์ไซค์ถ้าไปเล่นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็มันถอดเสื้ออยู่ไม่เป็นไรมันนอนอยู่เฟืองไม่รู้มันกินน้ำใครจะรู้ว่าผมเคยอยู่บ้านเลขประตูบ้านผมไม่เคยปิดผมเปิดมา 3-4 ปีผมไม่เคยปิดตั้งแต่วันนั้นคือแล้วผมไม่เคยอยู่บ้านเมื่อคืนผมนอนอยู่บ้านเลยผมนอนอยู่ใครบ้านต้องนับถือพี่โป้งผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีแล้วก็นับถือทีมงานที่ใส่ซับไตเติ้ลได้ถูกด้วยเก่งมากเลยเออคือใช้คำว่ากูในจักกูงงแต่คำแรกแล้วคุยกับเขารู้เรื่องด้วยเออคุยอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะนี่คืออาการไม่ปกติธรรมดาตอนนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ว่าเบื้องต้นตกลงแล้วนายอภัยติดยาหรือมีอาการทางจิตประสาทก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปแต่ตอนนี้มีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับชิงทรัพย์เอาไว้แล้วครับนี่พี่โป้งก็พยายามคุยอยู่ตั้งนานนะพี่โป้งเนี่ยก้นจะไม่ติดเก้าอี้นะเพราะเตรียมที่จะลุกหนีได้เหมือนกันเพราะเกิดแบบผีผ่าขึ้นมาพี่โป้งปุ๊บได้ทันทีคุณผู้ชมคะไปดูที่วัดแห่งหนึ่งดีกว่าหลวงพ่อร้องเรียนเข้ามานะคะว่าคุณโยมนักข่าวช่วยหน่อยเถอะมีโจรเข้ามาขโมยตู้บริจาควัดไม่ได้ขายไปประมาณ2เดือนข้างในน่าจะมีเงินประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทแต่วัดสมัยนี้มีวงจรปิดเห็นพฤติกรรมทั้งหมดค่ะกล้องวงจรปิดที่วัดเห็นผู้ก่อเหตุ2คนนะคะลักษณะตุ้งติ้งหน่อยขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดเอาไว้อยู่ที่หน้าหอพระศาลาหลวงพ่อดำอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทหลังจากนั้นเดินขึ้นบันไดไปกล้องวงจรปิดสมัยนี้เนี่ยมันจะหันตามวัตถุที่มันเคลื่อนไหวไม่ว่าใครเป็นสิ่งแปลกปลอมเดินไปทางไหนกล้องมันจะหมุนตามไปทั้งหมดเข้าไปเอาตู้บริจาคในหอพระแล้วก็หลังจากนั้นเอาใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆนี่แหละค่ะ
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับออกไปทางเดิมจริงๆกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้2วันนะเหมือนวันแรก2คนนี้มาดูลาดลาวไว้ก่อนวันที่2ย้อนมาก่อเหตุโดยเอากระเป๋าใบใหญ่ๆมาด้วยหลวงพ่อคือพระปลัดประกรณ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดชัยทุ่งบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนั้นพระกับเนนกำลังทำวัดเย็นก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีคนมาที่ศาลาหอพระตรงนี้แล้วหลวงพ่อท่านพาไปดูข้างในค่ะท่านบอกว่าตู้บริจาคจริงๆอ่ะเอาโซ่คล้องล็อกเอาไว้กับฐานพระนะไม่รู้มางัดไปได้อย่างไรแล้วตู้นี้ไม่ได้ไขเอาเงินออกไปประมาณสัก 2-3 เดือนข้างในอ่ะน่าจะมีเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทตอนนี้วัดลำบากมากค้างค่าน้ำค้างค่าไฟอยู่เพราะว่าตู้บริจาคมาจากแรงศรัทธาของญาติโยมที่หยอดกันมาคนละ 20-30 วัดเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอ้าพอเอาตู้ไปแล้ววัดก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟพระประกรณ์บอกนะคะว่าโยมที่เอาไปนะโยมตุ้งติ้ง2คนเอามาคืนเถอะอย่าให้มันบาปหนักกว่านี้เลยเนี่ยเงินในนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณกี่วันแล้วครับ 2-3 เดือนก็ได้เป็นหมื่นก็เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ้าวแล้วอย่างเงี้ยคือตู้ไปแล้วเนี่ยเราจะเอาตอนนี้เรามีเงินจ่ายค่าไฟไหมครับยังไม่มีก็คือต้องบอกไฟฟ้าไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เอาไปไหมครับถ้าใครเอาไปก็ให้รู้ไว้ว่าทางวัดก็เดือดร้อนก็เงินตรงนี้ก็เป็นเงินกองกลางของวัดเพื่อจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟตอนนี้แจ้งความแล้วแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเห็นข่าวแล้วเอามาคืนเนี่ยให้อภัยไหมหนูพี่ไม่ได้ดำเนินคดีครับให้อภัยเพราะว่ามันเป็นเงินของญาติโยมด้วยนะเป็นเงินญาติโยมเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ญาติโยมเขาตั้งใจจะมาบูรณะวัดคือให้แอบเอามาคืนได้เลยมาคืนตอนไหนก็ได้เลยจะไปถอนแจ้งความเลยใช่หลวงพ่อเป็นพระท่านก็ไม่อยากจองเวรแม้ว่าจะไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.สันคบุรีแต่ว่าถ้าโยมตุ้งติ้ง2คนนี้เห็นตัวเองในข่าวเห็นตัวเองในวงจรปิดถ้าแอบยกตู้เอามาวางกลับคืนเอาเงินมาคืนหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านน่าจะไปขอแจ้งความนะท่านจะไม่เอาเรื่องท่านจะได้เอาเงินข้างในทั้งหมดที่เป็นเงินบริสุทธิ์จากจิตศรัทธาญาติโยมเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ค้างเขาเอาไว้อยู่ผัดผ่อนเขามาหลายเดือนแล้วด้วยแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกชัดเจนมากเลยนะฮะคือหมุนซ้ายหมุนขวานี่สองคนนี้ไม่เห็นเลยเหรอฮะแล้วกล้องระดับ HD คมชัดอยู่คมชัดเลยล่ะเอามาคืนซะดีกว่านะครับดีกว่าตำรวจเนี่ยไปลากตัวมานะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ